คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยการพูดภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียนะคะอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาออสเตรเลียใหม่ๆSBS ไทยได้สัมภาษณ์คุณครูวิเวียนคุณดวงแก้วสิริวรเกษมครูสอนภาษาอังกฤษที่หลายคนรู้จักนะคะฟังเรื่องราวการเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูวิเวียนเองและเคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูวิเวียนนะคะคุณครูวิเวียนช่วยทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูวิเวียนจากเพจ English with Vivian ค่ะช่วยเล่าประวัติส่วนตัวคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะค่ะมาที่นี่ออสเตรเลียตั้งแต่ตอนอายุ17ปีนะคะตอนนั้นอังกฤษก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง มาถึงก็มาเรียนตี6เดือนแรกก็ไม่เก็ทเลยทำงานอย่างเดียวค่ะทำงานเราเริ่มตั้งแต่ร้านอาหารเด็กเสิร์ฟทั่วไปเลยจนถึงวันหนึ่งผ่านไปแค่ประมาณ 3-4 เดือนที่มาที่ออสเตรเลียเราได้งานในห้างไมเออร์อันนั้นเราก็จึ้งมากว่าแบบว้ายฉันได้งานดีมากคือไม่ได้ employed โดยไมเออร์แต่ว่าเป็นคอนแทรคเตอร์ทำไปได้สักพักเดือน2เดือนเขาก็มาจ้างเราเป็นพาร์ทไทม์ในบุ๊กของเขาค่ะเราก็รู้สึก amazing มากเพราะว่าไม่มีคนไทยเลยตอนนั้นเอเชียนี่ก็คือศูนย์ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้เนาะหลังจากนั้นเราก็เรียนตีเรียนโทเสร็จในระหว่างนั้นเราก็ทำงานไมเยอร์ไปร้านอาหารร้านกาแฟร้านน้ำปั่นทุกสิ่งอย่างพอจบโทเราก็ทำที่โตโยต้าเราทำงานขายรถอยู่ที่โตโยต้าเสร็จก็มาทำเทลสตราในออฟฟิศเป็นเกี่ยวกับ auditing accounting process หลังจากนั้นเราก็มาเปิดร้านนวด1 2 3 4สาขาที่ออสเตรเลียจนมาถึงเปิด English with Vivian full time ขายคอร์สออนไลน์ให้คนไทยทั่วโลกนี่ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังทำอันนี้ full time อยู่แล้วก็ร้านนวดอยู่ด้วยค่ะทำมาหลายอย่างมากเลยเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษนะคะเริ่มเลยที่ว่าตอนเรามาออสเตรเลียแรกๆอ่ะเราไม่รู้วัฒนธรรมการเข้าสังคมเราต้องเพ่งมองเองเราต้องใช้เคสสตัดดี้เพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนฝรั่งที่เขามีเพื่อนเยอะๆหรือว่าที่คนฟังเขาที่เขาเป็นเหมือนผู้นำอ่ะเขาพูดจายังไงอันเนี้ยเราต้องเรียนรู้เองในตอนนั้นหลังจากนั้นอ่ะที่เรามาเปิดร้านนวดพนักงานของเราอ่ะอยากได้แฟนฝรั่งอยากได้งานดีๆหรือว่าแค่อยากมีเพื่อนฝูงคนที่เนี่ยค่ะแต่เขาไม่สามารถพูดได้เลยเราก็เลยว่าเราทำคลิปสอนใน Instagram เปิดเพจเลย English with Vivian อ๋อก็คือเปิดมาอันใหม่เลยเปิดอันใหม่เลยแล้วก็สอนภาษาอังกฤษคลิปสั้นวันละ1วันละ2แต่ตอนนั้นผู้ติดตามเนี่ยอาทิตย์นึงเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเราก็เลยว่าว้ายมีคนสนใจเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนุกค่ะแล้วคนไทยเขาก็บอกว่าขอเรียนคอร์สออนไลน์ได้ไหมอยากสนทนาแล้วก็โอ้งั้นเราผลิตคอร์สออนไลน์ก็เริ่มตั้งแต่นั้นเลยจากคอร์สสนทนาแกรมม่าจนไปถึงล่าสุดภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสังคมอันนี้เราก็ปูทางมาแล้วว่าอะไรคือเพนพอยต์ของคนไทยไม่ใช่แค่แกรมม่าแน่นอนมันคือการสนทนาและการใช้ชีวิตเราก็เอาเพนพอยต์นั่นแหละค่ะมาทำคอร์สออนไลน์งั้นย้อนกลับไปอีกนิดนึงค่ะที่บอกว่า6เดือนแรกเนี่ยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยครูวิเวียนคิดว่ามันเป็นเพราะภาษาอังกฤษสไตล์ออสซี่ไหมคะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราพยายามอัดจัสด้วยการ good question มากๆคือบอกว่าเลยอ่ะก็ไม่ใช่คือว่าเราพอได้มาตั้งแต่ไทยที่ว่าเราเรียนแกรมม่ามาเยอะมากถ้าไปฟังเมกันน่ะซีรีส์เมกันนั้นเราเก็ตพอเก็ตประมาณ 60% พี่พูดถูกมันอยู่ที่สำเนียงด้วยพอมาถึงที่เนี่ยค่ะเข้าไปเรียนคลาสอีโคโนมิกส์เป็นต้นโอ้ย I don't understand พูดเร็วมากๆเลยใช่แล้วก็โอ้โหท้อแล้วไปเรียนคลาสaccounting ต่อไม่เก็ตอีกแต่ยังดีที่คนไทยเราฉลาดเรื่องเลขอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็รอดไปเรื่อยๆแต่มันทำให้เราแบบ discouraged มากเพราะว่าไม่เก็ตค่ะใช่สับคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คุยรายวันได้แต่เป็นเรื่องทางการหรือเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เลยในจุดนั้นแหละพี่ที่เราคิดว่าไม่ได้และฉันอยู่ที่เนี่ยฉันต้องได้เท่าคนออสซี่หรือเก่งกว่าเขาเราถึงจะดำรงชีวิตได้อยู่แบบเราก็เป็นใครไม่ใช่ให้เขามานั่งกดรายวันค่ะทีนี้เรามาที่คำถามต่อไปเลยคิดว่าภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่เนี่ย
ทำให้มันฟังยากไหมคะมันฟังยากสำหรับคนมาใหม่แน่นอนยิ่งโดยคนไทยส่วนใหญ่เรียนกันมาโดย American English ใช่แต่ถ้าอยู่จะเลือกที่จะมาอยู่ประเทศนี้แล้วอะต้องพยายามเข้าใจสำเนียงออสเตรเลียใช่ถ้าอยู่ไป6เดือน1ปีอ่ะพูดตรงๆเลยนะ6เดือนแรกอะจะงงแน่นอนถ้าเพิ่งมาแล้วยิ่งภาษาอังกฤษถ้าเบสิกไม่แข็งแรงเท่าไหร่มา6เดือนแรกอะจะงงแน่นอนแต่ถ้าอยู่จริงจังใน6เดือนแรกในการเรียนรู้อะค่ะ6เดือนถึง1ปีปีครึ่งจะเข้าใจค่อนข้างแทบหมดเราก็จะพูดได้สำเนียงค่อนข้างเหมือนเขาถ้าเราฝึกงั้นลองช่วยยกตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบออสซี่ให้ฟังหน่อยค่ะโอ้เริ่มที่สำเนียงก่อนเลยละกันอย่างมาแรกเนี่ยค่ะเขารับโทรศัพท์เนี่ยเขาจะไม่ hello เขาจะ hello เออใช่มันจะขึ้นไปนิดนึงเนาะตัว O เนี่ยตัวหนักเลยใช่แล้วเดี๋ยวเล่าตอนเรามาแรกๆอ่ะเราบอกกับตัวเองไว้ว่าฉันอยากเก่งเท่าออสซี่หรือเก่งกว่าฉะนั้นคำศัพท์ทุกคำหนูเก็บหมดhello หนูก็อยากได้หนูบอกเลยคนไทยเรียนรู้ยากมากหนูฝึกเป็นเดือนแทบปีไอตัว O เนี่ย helloและอะโวคาโดเป็นต้นมันก็ไม่ใช่อะโวคาโดใช่ไหมพี่ใช่มันไม่ใช่อะโวคาโดยังไงล่ะอ่อยอ่อยอย่างนี้เนี่ยใช่ฝึกนาน no ก็ไม่ใช่มัน no โอ้ no นั่นหนักเลยใช่ no แล้วยิ่งเวลาเขาใส่อารมณ์นะไม่ใช่ no แบบอเมริกันนะใช่ใช่ no ขึ้นไหมใช่อันนี้ใช่เลยแล้วเทคนิคในการที่เราจะฟังภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่ให้เข้าใจคุณวิเวียนมีเคล็ดลับยังไงคะหนึ่งเลยอ่ะบอกก่อนว่าคนไทยที่เนี่ยชอบอยู่กันเป็นกลุ่มจับตัวกันเป็นกลุ่มอยู่บ้านคนไทยทำงานร้านไทยถามว่าผิดไหมมันไม่มีอะไรผิดถ้าอยู่เอาตัวเองอ่ะไปอยู่ที่อื่นบ้างในระหว่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำอ่ะฉะนั้นแนะนำเลยให้หาทางออกไปเจอผู้คนนะคะถ้าอยู่เป็นคนชอบออกไปเจอผู้คนตาม Facebook Group เป็นต้นมันมีกรุ๊ปต่างๆให้เราไปเจอผู้คนได้ออกไปบาร์บ้างออกไปนู่นนั่นนี่บ้างให้เจอคนแล้วเราฝึกฟังฝึกพูดบ่อยๆอันนี้พัฒนาแต่ถ้าอยู่ไม่ว่างขี้เกียจหรือว่าไม่ว่างเลยไม่มีเวลาไม่ชอบเจอคนอยู่บ้านแนะนำให้ดูหนังที่เป็นหนังสำเนียงออสซี่อะค่ะที่เคยดูเลยนะล่าสุด I'm Love Island เป็นเรื่องที่ฝรั่งจีบกันตลกมากแต่มันเป็นสำเนียงออสเตรเลียแล้วเขาพูดกันแบบออสซี่จ๋ามากเออใช่แต่สำเนียงจะเข้มมากเลยนะในพวกซีรีส์อะไรแบบนั้นเนี่ยใช่แล้วเขาพูดแบบสลุงสแลงออกหมดใช่เพราะว่าสแลงออสซี่ก็ไม่เหมือนกับสแลงของพวกอเมริกันหรือว่าของบริติชด้วยคนมันด้วยคัลเชอร์ด้วยนะคนละแบบใช่แล้วมันมีสแลงจำพวกประเภทด้วยนะอย่างตอนเปิดร้านสาขาล่าสุดเนี่ยค่ะเมาส์นะเราต้องสร้างเองทุกอย่างตั้งแต่วอลจนถึงทาสีจนถึงอะไรนะไม้อะค่ะที่มันขึ้นมาต้องมีคาร์เพนเตอร์แล้วก็ต้องมีพลาสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้คาร์เพนเตอร์เขาก็สร้างฐานของไม้ใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็พูดต่อว่าเธออะต้อง you need a plasterplaster อะไรอะ plaster ก็คือคนที่มาปูนต่อแล้วมันมีอีกค่ะพี่ electrician เนี่ยคือ sparkyใช่ใช่เราเพิ่งรู้ว่าช่างมาติดแอร์นะคะเขาเรียกตัวเองว่าฟริจจี่อันนี้พี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะใช่หนูก็เพิ่งรู้ว่านั้นนั่นแหละ มีอีกค่ะพี่พวกช่างไฟเนี่ยคือสปาร์กี้อันนี้ได้ยินบ่อยแล้วคนทั่วไปที่ทำงานช่างเนี่ยคือเทรดดี้ใช่ออสเตรเลียนแสดงเลยแล้วถ้าอยู่ไม่รู้เนี่ยงงนะสปาร์กี้ใช่ Who's the sparky electrician คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณครูวิเวียนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษกับการฝึกภาษาอังกฤษแบบ Australian English ค่ะอันนี้พูดเรื่องการฟังแบบคร่าวๆไปแล้วนะจริงๆยังมีเวลาเยอะมากกว่านี้เลยมากเลยนะคะ เพราะว่ามันมีเวลาแค่นี้ลูกแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากพูดภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่ให้คนออสซี่เนี่ยเข้าใจมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะ back to basic ก็คืออยู่ต้องเจอคนออสซี่เยอะๆพูดง่ายทำยากเนาะแต่เราอาจจะเริ่มด้วยการที่เข้าไปใน Facebook Group ต่างๆอะค่ะ Melbourne Meetupอะไรพวกนี้หรือสมัยก่อนมี Meetup App ครูชอบเข้าไปมันไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอยู่ไหมเข้าไปในกลุ่มที่ตัวเองชอบเช่นเราชอบบาสเกตบอลเราชอบสเกตบอร์ดกลุ่มตอนนั้นเป็นแม่ Mothers มาแบบพวก Mothers อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ออกไปเจอเขาเราก็ได้ฝึกพูดคุยหรืออยู่มีแฟนฝรั่งอยู่มีเพื่อนฝรั่งอันนี้ฝึกพูดเยอะๆ ออกไปเจอเยอะๆแต่ถ้าไม่มีจริงๆกลับมาดูซีรีส์ที่บอกนะคะที่มีแนะนำนะที่เราดูอ่ะก็ Love Island นั่นแหละแต่มันจะไร้สาระนิดนึงนะ
มี married at first sight ซึ่งก็ไร้สาระไม่ต่างนะคะแต่มันก็บันเทิงจิตอะค่ะหรือพวก neighbors home and away พวกเนี้ยมันยังมีอยู่เหรอมันเก่าแต่ว่าไปหาดู ไปหาดูได้ใน Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะหา Australian series แล้วเคล็ดลับอะก็คือไม่ใช่ดูผ่านๆตอนหนูเรียนภาษาอังกฤษสมัยเด็กนะคะดูเอพิโซดนึงอะเวลา40นาทีอะรอบแรกเราดูซับไทยรอบ2เราดูซับอังกฤษรอบ3เราปิดซับเรา repeat process นี้ในวันเอพิโซดหลายรอบมากถึงทุกวันนี้ยังจำสำเนียงอเมริกันของ Gossip Girl ได้อยู่เลยเราขึ้นจาก Upper East Sider เราอะดูอย่างนั้นบ่อยๆเราจะจำได้เป็นทั้งคำและประโยคแล้วถ้าอยู่ขยันพออยู่ได้ศัพท์ใหม่เมื่อไหร่อยู่เขียนแล้วอยู่ pause อยู่พูดตามอยู่ pause อยู่พูดตามอันนี้สำหรับคนจริงจังทำแบบนี้ไม่นานหรอกบอกเลยขยันอะขยันดูขยันจำอะขยันพูดตาม3เดือนก็พัฒนาแล้วอยู่ที่ความตั้งใจจริงๆใช่ค่ะว่าเราอยากจะพัฒนาไหมเงี้ยเนาะนอกจากเรื่องของการดูซีรีส์อะไรพวกเนี้ยมีคำแนะนำอย่างอื่นไหมคะในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนสามารถไปซื้อพวกหนังสือภาษาอังกฤษได้นะถ้าพูดคอร์สออนไลน์เราก็มีแต่นักเรียนที่ซื้อไปนะส่วนใหญ่เราบอกเลยว่าไม่เรียนเราต้องคอยบอกตลอดว่าถ้าเราได้คุยกับนักเรียนนะเอาจริงนะคะมีเวลาไหมถ้าซื้อไปไม่เรียนอย่าซื้อดีกว่าเสียดายตังค์เอาเวลาว่างๆเนี่ยค่อยมาซื้อเรานั่งเรียนคือคนไทยชอบซื้อเราเก็บหนังสือซื้อเราเก็บไม่อ่านเดี๋ยวนะซื้อแล้วไม่เรียนซื้อแล้วไม่เรียนคือนักเรียนในดาต้าเบสคอร์สออนไลน์ที่ซื้อไปนะคะรู้สึกจะ 30,000 เรียนจริงๆครึ่งหนึ่งแล้วเขาซื้อไปทำไมอ่ะเขาอยากเก่งไงพี่เขามีความตั้งใจฉันถึงเวลาเก่งภาษาอังกฤษแล้วสิเราซื้อไปอ่ะเขาไม่ได้มีเวลาแต่ความจริงทุกคนถ้าตั้งใจจริงๆหาเวลาได้อยู่ไปดูเลยคอร์สไหนชอบไม่ว่าจะเป็นคอร์สคุยเวียนหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆที่เห็นนะคะมันเรียนอยู่ที่บ้านกลับบ้านมาอยู่ก็เรียนหรือสมมติทำงานมีเวลาเบรกก็เปิดฟังขำๆมันก็จะค่อยๆซึมซับหรือไม่งั้นอ่ะ State Library อย่างเงี้ยค่ะหนังสือมีเยอะมากไปยืมมาแล้วอ่านให้เวลาตัวเองเวลา30นาทีฝึกจำคำศัพท์หนึ่งสิ่งเลยนะถ้าไม่มีพูดอังกฤษไม่ได้แน่นอนคือคำศัพท์แกมมาผิดฝรั่งพอเก็ตออกเสียงผิดคอนเท็กซ์ได้ฝรั่งเก็ตแต่ถ้าไม่มีคำศัพท์เขาพูดมาเราฟังไม่ออกนะอันนี้จริงใช่ท่องเลยวันละ3คำขั้นต่ำไม่ต้อง10หรอกค่ะเราอยู่นอกโรงเรียนละ1ถึง3แต่1ถึง3เอาให้จำได้และลองเอาไปใช้จริงหลายวันเริ่มจากคำศัพท์รอบตัวอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยนะคะการเพิ่มคำศัพท์อ่ะมันก็จะเพิ่มเวลาที่เรานึกอะไรอ่ะมันจะทำให้เรานึกเทียบไทยกับอังกฤษไปด้วยอ่ะเนาะถูกใช่นอกเหนือจากเรื่องของการเรียนภาษาแล้วเนี่ยคุณวิเวียนคิดว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมเนี่ยค่ะจะทำให้สามารถเข้าใจเรื่องของภาษาหรือว่าคอนเท็กซ์ในการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อที่จะอยู่ในประเทศได้ด้วยไหมคะ Good question ค่ะวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ๆไปเดี๋ยวอยู่ก็เข้าใจแต่อยู่ต้องสังเกตสิ่งเล็กๆที่เขาทำซึ่งแปลกไปจากคนไทยเช่นฝรั่งน่ะค่อนข้างชอบอวดหรือชอบโชว์ว่าฉันรู้แต่คนไทยน่ะในที่ทำงานอ่ะ for example นะเราจะนั่งของเราเงียบๆอยู่ในห้องประชุมเรารู้เราเงียบฝรั่งรู้นิดเดียวบางครั้งนะยกมือโอ้โหบอกไอเดียฉ่ำบางครั้งเราคิดนะไอเดียอีหยังนะแต่เขาก็ขอให้ได้พูดแล้วคราวเนี้ยไอตัวบอสเนี่ยชอบด้วยสิคนที่พูดเสนอไอเดียอย่างเงี้ยพอเรารู้ตรงเนี้ยถ้าเราอัดแจ๊บตัวเองอ่ะกล้าขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ในห้องประชุมอ่ะเรามีไอเดียดีๆนะเราเก่งคนไทยความจริงเก่งมากนะใช่เราบางครั้งเราเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำแต่เราเจียมเจียมไงเพราะมันอาจจะไม่ใช่ภาษาหลักของเราแต่ถ้าเราเอาเนี่ยสมมุติแค่เรื่องนี้นะเขาพูดอยู่ในมีติ้งเสนอไอเดียเรายกมือเลย Excuse me do you mind if I share my idea Do you mind if เราก็แชร์ไอเดียของเราเขาก็จะโอ้ yeah sure เราแชร์ไปเลยแต่แชร์ไม่ต้องเวอร์ขนาดฝรั่งเราก็แชร์ในแบบของเราอะเนาะบอกเลยหน้าที่การงานของยูจะพัฒนามากขึ้นเยอะไม่ใช่แค่เรื่องงานอะสมมุติน้องๆเรียนอยู่อะสังเกตสิฝรั่งยกมือตอบกันฉ่ำคนไทยนั่งเงียบเอเชียนั่งเงียบถ้าอยู่ลองยกมือให้ความร่วมมือกับครูนิดนึงครูรักค่ะครูรักทำอะไรง่ายค่ะ อันนั้นก็จริงค่ะโอเคค่ะนอกเหนือจากเรื่องภาษาเรื่องการเรียนการพูดแล้วก็การฟังแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมสุดท้ายนะคะอยากจะให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจคนที่อยากเรียนภาษาที่ออสเตรเลียนะคะเรื่องมาเรียนภาษาเนี่ยถ้าอยากมาเรียนภาษา you ต้อง make sure ว่า you get yourself out there คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทุกคนนะคนที่เขาตั้งใจมากๆก็มีแต่คนที่มาหลายคนเน้นทำงานและไม่ได้เจอผู้คนเลยภาษาอังกฤษไม่พัฒนาแล้วก็อยู่ไปวันๆถ้าอยากให้คนนับหน้าถือตาในที่นี่เราต้องมีอะไรดีให้โชว์เขามันไม่ได้แค่เพื่อโชว์มันดีต่อตัวเราเองเราไม่เก่งภาษาเราก็ต้องทำงานเก่ง
เราไม่ทำงานเก่งแล้วต้องเรียนเก่งไม่เรียนเก่งอาจจะมีธุรกิจเป็นของตนเองฝรั่งเป็นอะไรที่โอ้ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจจุกธุรกิจจิกเขาว้าวมากมากคือพัฒนาตัวเองอินนัฟให้มีอะไรให้เขาประทับใจแล้วอิมเพรสชีวิตเราอ่ะจะอยู่ที่นี่อ่ะง่ายมากขึ้นเยอะแล้วในทุกวันอันนี้อยากจะพูดเลยเพราะว่าเราเปิดร้านนวดด้วยแล้วเราเคยคุมฝรั่งตอนทำงานห้างคนส่วนใหญ่ทำงานไปวันๆแล้วบ่นรายวันเลยโอ้ยเบื่อเงินน้อยแต่เราอยากให้คิดว่าถ้าอยู่พัฒนาสกิลตัวเองในทุกงานที่อยู่ทำคิดว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้เก่งหรือยังเก่งสุดไหมสมมติอยู่แค่เสิร์ฟอยู่เสิร์ฟเก่งมากไหมอยู่อัพเซลให้เขาให้เจ้าของร้านได้ดีมากไหมอยู่แก้ปัญหาร้านได้ดีขนาดไหนเรื่องพวกนี้ทุกสายงาน improve ได้หมดอยู่เก่งมากขึ้นทุกวันเก่งกว่าฝรั่งแล้วถ้าอยู่เก่งมากพอเปลี่ยนงานถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเปลี่ยนงานให้เงินเดือนมากขึ้นทำอย่างนี้อัพไปเรื่อยๆกูรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ improve ได้ตลอดแล้ว investment กับตัวเองเนี่ยมันไม่หนีไปไหนอ่ะมันอยู่กับเราได้ตลอดอย่ามาแล้วเสียโอกาสเวลาที่มีค่าที่เราได้วีซ่าแล้วเรามาที่นี่แล้วเราทำงานเก็บเงินอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยภาษาไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้สกิลโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณครูวิเวียนมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณดวงแก้วสิริวรเกษมหรือคุณครูวิเวียนกับการฝึกภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียนอิงลิชค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook